ินนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะตะลุยกินในงบ 1,000 บาทเหมือนเดิมจ้าสามปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันเลยอ่ะไม่ได้กลับไปหาไม่ได้สัมผัสกันเลยคิดถึงแฟนเก่าเปล่าที่มหาลัยน่ะอ๋อคิดถึงตอนเรียนไม่ใช่คิดถึงเพื่อนไม่ใช่คิดถึงเสียงดนตรีแน่นอนไม่ใช่แล้วคิดถึงอะไรอ่ะคิดถึงของกินตอนนี้นะคะเราอยู่หน้ามอมหิดลแล้วนะคะคือเอาจริงๆแล้วคือนี่ก็จบมา3ปีแล้วเนาะหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะเช่นตัวเลขอายุไม่ใช่หมายถึงว่าร้านอาหารน่ะมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมีร้านใหม่ๆเยอะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็คือจะตะลุยกินเดินใหม่หมดเลยซึ่งร้านเด็ดๆที่โมชอบอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะเป็นพวกบุฟเฟ่ติ่มซำเป็นชาบูหม้อไฟหรืออะไรเงี้ยออกตรงๆเลยว่าเราไม่สามารถตะลุยกินคลิปนี้ได้ครบทุกร้านจริงๆเพราะถ้าเรากินแบบนั้นอ่ะก็คือไม่ต้องกินข้าวอีก5วันเลยมาแน่น้องมาแน่อะไรคะน้องไข่มาแน่จะเลยอยากจะบอกว่าจริงๆร้านที่ชอบอ่ะก็จะมีเฝอมีอาหารเวียดนามมีแซ่บปูสยามมีไก่ทอดจอยลี่มิวข้างมอไอพี่พูดมามันอยู่ข้างมอใช่คือจริงๆแล้วอ่ะแถบข้างมอนะคือมันเป็นร้านหมดเลยไงเราไม่สามารถทำคลิปวันนี้ได้จริงแต่ถ้าก็บอกทุกคนนะคะพิกัดว่าแบบถ้าใครอยากกินก็ไปกินแถบข้างมอได้ตอนนี้เราก็มาเส้นหน้ามอกันดีกว่านะคะเดินกันเลยตั้งแต่มิสเตอร์กิลใช่ป่ะตั้งแต่อยากกินขู่มิสเตอร์กิลนะคะเราจะแกล้งกำหนดงบวันนี้เออเราเจอร้านนี้ร้านนี้ก่อนเหรอร้านนี้เคฟเกียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะตะลุยกินในงบ 1,000 บาทเหมือนเดิมจ้าเจ้าเดิมเจ้าเก่าไม่เหมาก็ 1,000 สั่งค่ะเอากุ้งชีสอันนึงค่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่าเคฟเกียวอะคะเคฟเกียวเหรอเป็นแค่สามเหลี่ยมใช่ไหมมากเป็นโลเป็นเคฟที่แบบเป็นกระแสมากๆในช่วงนี้นะเออใช่เฮ้ยในเพจเราก็มีอยู่นะเฮ้ยในเพจเรามีรีวิวด้วยนะคะไปดูได้นะคะในแฟนเพจนะจ้าขอบคุณค่ะหุ้ยแป้งข้างบัวข้างนอกกรอบว่ะกรอบนอกว่ะจับได้ยนกุ้งอร่อยว่ะเอากุ้งบอกมาหุ้ยเขาสูญเสียเพื่อนไปหนึ่งรายการกินกุ้งเลยแม่งเลยหุ้ยกุ้งกรอบชีสดูชีสทุกคนคะต้องมาโดนค่ะ70บาทแต่ได้พวดเยอะอ่ะกินมั้ยกล้องก็จะถือกินก็จะกินหืออร่อยเม็ดนึงมั้ยเหรออร่อยกินมั้ยหือโอเคผักลวกปากต้องกินตอนร้อนๆถ้าไม่ร้อนน่ะความอร่อยมันจะดรอปลงไปประมาณ 30%ตามหาร้านต่อไปกันจ้าร้านต่อไปเป็นร้านโอจีมากโมกินตั้งแต่20บาทจริงๆตอนนี้ชุดละ30บาทแล้วมันคือขนมเบื้องค่ะม้วนกลมๆทั้งไส้หวานและไส้เค็มขายดีมากชุดหนึ่งค่ะผสมเลยขายมากี่ปีแล้วครับ20ปีแล้วค่ะ20ปีขายตั้งแต่ราคาเท่าไหร่คะ20จะ25จะมา30นี่ที่ม้วนที่ม้วนอันนี้มีแต่เมื่อก่อนเลยป่ะคะใช่สมัย20ปีที่แล้วยังมีเอามาจากไหนอะคะนี่ก็แฟนทำให้คุณแฟนเลยคุณอยากจะลุ้นทำให้แล้วทำไมถึงคิดว่าทำเป็นวงกลมอะคะก็มันทานง่ายเนาะอ๋อมันจริงถ้าพับหน้าก็แต่ของเรามันสร้างเยอะแล้วไม่ต้องโชว์นะเห็นข้างๆมีบ้าบิ่นด้วยค่ะชุดเท่าไหร่คะมี4ชิ้น6ชิ้นแล้วก็11ชิ้นเอา30ค่ะได้ครับ30ชิ้นอ่ะงั้นหนูจ่ายนี้ก่อนละกัน30ขอบคุณค่ะฝากซื้อหน่อยเป็นมือแล้วนะสุดนี้ใช่สุดนี้คือเพิ่งร้านที่3นะคะขอบคุณค่ะนี่ทุกคนดูไส้ถ่ายแอนมาโอ้โหแล้วที่โมไม่ชอบแบบเวลากินขนมเบื้องแล้วมันชอบแตกชอบหักกินยากอันเดียวคือพอมันม้วนไม่กลมๆแล้วมันแบบพอดีครับเฮ้ยทำไมเรากินของหวานเราเขากินของคาววะตั้งแต่ร้านเมื่อกี้แล้วเราเป็นแบบย้อนไงวันนี้เราย้อนแย้งนี่นะคะบ้าบิ่นนะคะเป็นบ้าบิ่นสีม่วงนะคะมันม่วงมันม่วง
เนื้อแน่นแบบช่างแน่นแต่ไปหาส้มตำกินกันดีกว่าส้มตำร้านเด็ดที่โมชอบกินหน้ามอคือลาบเป็ดยโสดูนู่นเลยนะไปหาเพื่อนก่อนพอก่อนร้านนี้ร้านประจำตั้งแต่10ปีแล้วสมัยตั้งแต่ที่แบบว่านงไทยยังไม่ค่อยฮิตทำนงไข่หมูขนาดเนี้ยเดี๋ยวพามาดูเอาชานมไข่หมูค่ะแก้วกลางก็ได้ปั่นค่ะราคาจะดีมากนะคะ15 20 25นะคะจะดีจะมีกะละมังเขาก็ต้องใส่น้ำแข็งแต่ละร้านที่ FC นี่เป็นของหวานทั้งนั้นเลยนะเราเออหวานสมัยนี้ชานมไข่หมูคือแบบ150ไม่ได้20บาทรสชาติที่คุณเคย OG OG จริงค่ะของเขากินได้ยังของข้าวร้านเด็ดวันนี้ขอแนะนำต้มตำลาบเป็ดยโสร้านโปรดหน้ามอจะไม่แวะระหว่างทางใช่ไหมถ้าเจอไก่ทอดจะแวะแวะก่อนไก่ทอดต้องร้านนี้นะคะชื่อว่าไก่ทอด FC นะคะชื่อคุ้นไหมอร่อยเหมือนเลยมีข้าวยำไก่แซ่บมีไก่วิ้นแซ่บแล้วก็มีแบบเป็นสะโพกแล้วเขาเลือกเป็นรสชาติได้ด้วยชีสบาร์บีคิวเขาก็จะเขย่าให้ร้านนี้ชื่อว่าไก่ทอด FC เอาข้าวยำไก่แซ่บค่ะเนี่ยเขาให้ไก่เป็นชิ้นเลยเห็นป่ะเอาเป็นไก่ทอดธรรมดาด้วยละกันเอาเป็นสันในไก่แล้วกันค่ะ4ชิ้นนี่เขาจะแบบราดซอสให้เลยแล้วก็จะแบบจิ้มพร้อมชิมเขาหั่นให้เรียบร้อยด้วยนี่คือของกินเล่นหรอเริ่มเข้าสู่โซนของคาวแล้วเมนคอร์ส80 บาทขอบคุณค่ะ80 บาทเมนคอร์สนะครับลืมเมนคอร์สนี่จะให้ดูก่อนว่ามันน่ากินมากนี่คือร้านที่โมกินแบบประจำทุกครั้งที่มาก็ต้องกินชื่อร้านว่า FC รู้ไหมว่ารสชาติเหมือนร้านอะไรเอ่ยเราไม่บอกแล้วกันเนาะเหมือนไก่ทอดถาดใหญ่แน่เลยชิมว่าเหมือนหรือเปล่าเหมือนปะให้ความเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ 8.5 8.5 ที่ไม่เหมือนคือบรรยากาศแล้วที่ไม่เหมือนคือแพ็กเกจจิ้งนี่ข้าวยำไก่แซ่บโอ้40 บาททุกคนตับเน่าถูกต้องเป็นไงป๊อปปี้เพสแต่ราคา40 บาทถูกกว่าครึ่งนึงเด็กๆที่มาเมื่อกี้โดนใหม่ๆนะคะต้องลองร้านนี้เลยนะคะให้รู้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนผ่านไหมร้านนี้ผ่านปะผ่านปะผ่านไปเดี๋ยวเรามูกันเราถึงแล้วค่ะร้านนี้เด็ดที่สุดเช่าชุดลาตีราคาถูกล้อเล่นร้านนี้คือร้านที่โบบอกคือมากับเพื่อนที่ไรมา10คนสั่งคอหมู15จานทุกทีลาบยโสอีสานแซ่บนัวค่ะอยู่ตรงข้ามกรมยุทธอยู่ตรงข้ามกรมยุทธมาร้านส้มตำทีไรสั่งส้มตำน้อยทุกทีสิ่งที่สั่งเยอะคือคอหมูย่างและไส้ย่างนะคะทุกคนนมย่าง1คอหมู2ไส้ย่าง1ก้อยเนื้อดิบ1ตำปูปลา1ตำข้าวโพดไข่เค็ม1ซุปหน่อไม้1ใดๆอีกมั้ยคะตับหวานก้าวใส่กระดูกอ่อนตอนนี้หิวเหมือนเมื่อกี้นี้ไม่ได้กินอะไรมาวิทุกคนคะอาหารมาแล้วค่ะเพื่อนๆคะที่เด็ดที่สุดเลยคือนี่คือความเล่นแสงของคอหมูย่างเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าจานเดียวไม่เคยพอนี่ดูมันคือหมูติดมันจิ้มเลยทุกคนที่จิ้มมาชิ้นหน้ากินเหมือนกันหมดเลยเว้ยเออเอาอร่อยมากหางว่ะเป็นไงอร่อยมากมันหวานมันฉ่ำมันไม่มันเกินไปเอออร่อยเลยจริงร้านนี้เด็ดเด็ดที่คอหมูเด็ดที่เราคือมาที่นี่ทีไรก็คือคิดถึงคอหมูทุกที่อ่ะต่อไปมาร้านส้มตำแต่เราจะกินคอหมูและไส้ย่างก่อนมันอร่อยนะเนี่ยต้องกินไม่น่ากินคอหมูอย่างแรกเลยอ่ะมันอร่อยที่สุดแล้วพอกินอย่างอื่นแล้วมันคือแบบเฉยๆไปเลยคือจริงๆทุกอย่างก็อร่อยอ่ะแต่ว่ามันคอหมูมันอร่อยติดลิ้นน้องแย่งซีอยู่แล้วน้องโดนแย่งซีมีอีกเหรอผมมีผ้าคีริ้วมาด้วย
ตรงนี้ขอตู้เยอะๆนะครับขอตู้นะฮะตำปูปลาตำปูปลาแซ่บๆไม่เค็มเกินไม่เปรี้ยวมากเป็นคนที่กินตำปูปลาในห้างไม่เคยอร่อยเลยตำปูปลาคือต้องรสเข็นลึบๆริมหนนใช่เลยอร่อยชัวร์เป็นไงแมนบอสนัวมากมันครบรสต้มแซ่บนี่อร่อยมากกระดูกอ่อนเลยปะไม่แข็งเลยนะยอดเปรี้ยวนำเค็มตามขอกินก่อนนะทุกคนปิ้งปองเราสั่งคอหมูเพิ่มไปอีก2นะคะรวมเป็นทั้งหมด4นะคะอาหารก็ถือว่าหมดนะหมดไหมเกี่ยงโอ้ยแรงเลยแหละแรงลงเดี๋ยวเราคิดเงินกันดูนะคะว่าจะอยู่ในงบ 1,000 บาทของเราหรือเปล่าคิดว่าพอวะหิวเฉียดอ่ะหิวเฉียดถ้าไม่พอทำไงอ่ะวันนี้น่าจะล้างจานวันนี้นะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตะลุยกินเยอะแยะมากมายแต่ถ้าทุกคนฟังร้านอาหารที่โมพูดนะคะร้านที่โมพูดทั้งหมดคือไปเก็บตามได้หมดเลยร้านเหล่านี้คือเบรริโกดคือรสชาติคือลืมไม่ได้คือวันแบบรสชาติอาหารน่ารักอ่ะเราทั้งหมดกี่บาท800 725เท่าไหร่อุ๊ยเป๊ะเลยโอ้โหแน่ทุกคนตังค์ไม่พออ่ะขาดอีกแค่30ลงขันอ่ะเฮ้ยงบ 1,000 ใช้หมดเลยขาดด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดแรงกิ้งนะคะเมนูที่อร่อยถูกใจเจ๊ที่สุดในวันนี้ขอยกให้แทนอันนี้คืออันดับ1นะคะอันดับ2ขอยกให้ร้านไก่ทอด FC นะคะอันดับ3ขอยกให้เครปเกี๊ยวเฮ้ยเหมือนกันเลยเฮ้ยวันนี้เราตรุยกินน้อยร้านมากเลยอ่ะต้องมี EP 2อะไรทุกคนเออใครอยากให้ทำตรุยกินมหิดลหรือมออื่นๆใดๆนะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างถ้าเป็นมออื่นช่วยบอกด้วยว่าร้านอะไรเด็ดเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ไปมออื่นเท่าไหร่ไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่คนที่ติดตามคลิปตรุยกินของเราวันนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดเลิฟคิดถึงกันให้กดซับสไครบ์และถ้าอยากจะดูเราอีกขอให้กดกระดิ่งกริ๊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 งวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและคอหมูย่างนะคะบ๊ายบาย